เตยล่าจบเรียบร้อยครับพี่น้องวันนี้เดินทางไปต่อครับที่น้องค่ายครับบ้านน้องเวนครับอ้าวเพลงนึงถอดสุดแล้วโอ้ว่าสิมาท้ายตอนถอดสุดก็บ่เห็นโอ้ถอดชุดเขาเรียกว่ารอกคาบแล้วรอกคาบเบิ่งยังเขาเขียนมาจังไหนเขาเขียนมาบ่ให้ล่างรถนี่เห็นจังไหนฮะผู้ใดลักที่ลักหนึ่งเด้อพะนะฮะลักหนึ่งเด้อพะนะเอาเขาก็จอดรถไว้อยู่ข้างไหนอยู่มันลักเขียนตอนไหนขนาดลบมุมนะครับว่านี่ก็เขียนอยู่ข้างหลังว่านเขียนอยู่ข้างหลังที่หนึ่งลักพี่หนึ่งมื้อนี้มาแบบภาษาลาวจังหน่อยโอ้ลักหนึ่งเด้อครับปาดบ่แม่นเพราะว่าคนเดียวกันแน่ๆหรือเพราะว่าผมคนละคนคนละคนคนลายมือคนละคนก่อนว่าคนละคนครับผมเมื่อวานนี่อยู่ทางไหนก่อนเมื่อวานนี่อยู่ทางอันทางไหนล่ะทางชัยภูมิหรือทางใดนี่แหละเรียนที่ไหนมื้อนี้มาออกข้างหน้าเลยมาออกข้างหน้าเลยก็บ่เขียนเลขให้นี่ฮะเขียนเลขมันลักมันเลิกกันอันผู้ที่ได้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากไปถึงในเรื่องฝากไปถึงบอกว่าให้มาล้างน้ำครับผมล้างหนึ่งต้องล้างรถให้หนึ่งด้วยนะไปใช้มือในรูเข้าไปใช้มือนี่อันไปทางนั้นน้องค่ายบอกครับน้องค่ายบ้านดงเวนบ่ไกลกว่าไหนเนาะยะวาพ่อมามื้อนี้มื้อนี้ประมาณเอาตีไป100กิโลไปครับแม่นตีไป100กิโลแม่นใกล้ๆแต่ว่าพอได้จอดนอนอยู่แต่ว่าเขียนอีกวันด้วยครับอันนี้เด้อผู้ใดมาเขียนอย่าลืมว่าเขียนเอาตัวละ50บาทไปตัวละ50บาทลักหนึ่งเด้อโอ้เอาพระเอกเขาขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับผมเอาเติมน้ำก่อนครับเติมน้ำนั่นนะครับเอามาเบิ่งดูหน่อยเอานี่ครับเฮ็ดเองเลยครับผมพี่น้องนี่เห็นบ่ครับนี่เบิ่งโอ้ที่อันที่เห็นนี่ก็ย้อนว่าสิเติมน้ำมันบ่เติมน้ำครับพอดีไม่เห็นฟ้าละครูโอ้เนี่ยครับเอาพี่น้องเบิ่งรถเป็นสุยางเป็นสุยางเอานี่เป็นสุยางอีหลีครับพี่น้องครับสุยางหูสุยางบ่หูสุยางเดียวพ่ออ้าวบ่หูหยังบ่หูจะคว่ําแป๋วเอาพี่น้องถ้าเปิดฝากระโปรงว่าสิเติมน้ำไม่เห็นครับหยังพูดเพิ่นเขียนว่ารัก1เด้อพ่อนะเพิ่นก็ฮักอีหลีล่ะเพื่อนสีได้ไปล้างแล้วครับยันคนมาเขียนล้างหยังครับผมล้างรถแล้วนึกว่าล้างอันนั้นบ๊ายบายไปแล้วครับเพื่อนหนึ่งพลานชัยเฮาครับเทศเองสุยางสุเนี่ยครับครับผมมันเป็นแผลแขนขาตัวพ่อต้องดูแลกันไปครับรถเก่าสิแหละมันต้องได้รถเก่าบ่มีคนอยากซื้อไหมบ่ถามแฟนคลับดูพุ่นละบาทฮะไปกันโอ้เพียเดี๋ยวมีโอกาสใหญ่ไว้เฮ็ดให้เบิ่งเด้อเบื้องหลังยังพ่อเบิ่งแล้วนี่เด้อยู่ข้างหลังนี่เด้ไรสักไรสักบ่แม่นเปลี่ยนตัวผมอาบน้ำอยู่เปลี่ยนโอเคโอเคครับไปแล้วครับลูกชายผมบ๊ายบาย